สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาไขข้อสงสัยที่ว่าปลูกไผ่หนึ่งไร่มันได้มากกว่าทำนาจริงหรือหลายคนที่ยังไม่เคยทำสวนไผ่ก็อาจจะงงอาจจะสงสัยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนที่ทำสวนไผ่ก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่สมาชิกได้สอบถามกันเข้ามาเมื่อหลายปีก่อนแล้วแหละแต่ช่วงนั้นน่ะผมกำลังยุ่งๆนะครับจึงไม่ได้ตอบเพราะว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์พอด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเฉลยให้ฟังกับคำถามที่ว่าปลูกไผ่หนึ่งไร่มันสามารถสร้างรายได้มากกว่าทำนาจริงหรือเรามาเข้าเรื่องกันเลยหากเทียบการปลูกไผ่หนึ่งไร่ด้วยระยะปลูก4x4 เมตรนะครับเราจะใช้ต้นพันธุ์ทั้งหมดจำนวน100 ต้นนะซึ่งหากเปรียบเทียบกับการทำนา1 ไร่เนี่ยนาหวานนะจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่แต่การทำนามันทำได้ครั้งเดียวพูดถึงการลงทุนกับข้าวเปลือกที่จะมาหว่าน20กิโลมันอาจจะถูกกว่าการทำสวนไผ่1ไร่ที่ใช้ต้นพันธุ์ถึง100ต้นนะครับในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างไผ่กิมซุงในสวนโซนนี้เลยเป็นโซนที่ผมเหลือไว้ซึ่งโซนนี้สามารถสร้างรายได้ตลอดฤดูกาลให้หน่อตลอดฤดูกาลหน้าฝนทำหน่อไม้ดองเอาไว้ขายหน้าแล้งส่วนหน้าแล้งก็ทำหน่อไม้ให้ออกนอกฤดูจำหน่ายเรามาดูผลผลิตของไผ่กิมซุงโซนนี้กันก่อนนะครับซึ่งไผ่โซนนี้เนี่ยมีอายุ5ปีกว่าแล้วนะครับเป็นโซนกิมซุงดั้งเดิมเลยแต่ผมเหลือไว้แค่7 กอที่เห็นทั้งหมดนี้คือลำไผ่ที่ผมเหลือไว้เป็นลำแม่เมื่อ3ปีก่อนนะกอที่1ผมเหลือไว้8ลำนับจำนวนหน่อไม้คร่าวๆได้9หน่อลองนับดูอันนี้ไม่รวมหน่อไม้เล็กๆที่กำลังโผล่ขึ้นมาตลอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกอที่2กอนี้เลยกอนี้ผมเหลือไว้8ลำเป็นลำแม่ที่เหลือไว้เมื่อ3ปีก่อนเช่นกันทั้งโซนเลยนะครับกอนี้นับคร่าวๆได้18หน่อลองนับดูอาจจะไวหน่อยหน่อไม้ทั้งหมดที่เห็นนี้ไม่รวมอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมนับดูมันเกือบ30หน่อนะที่กำลังโผล่ขึ้นมาด้วยคือเอาแบบหน่อไม้ที่เห็นชัดๆกันก่อนนะครับผลผลิตที่เห็นในคลิปนี้ในไผ่โซนนี้ก็ออกต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลูกได้2ปีแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ทำข้อมูลไว้คือโดยเฉลี่ยต่อกอเนี่ยจะอยู่ที่10-15หน่อและหน่อไม้ของไผ่กิมซุงเนี่ยมันก็มีน้ำหนักไม่ใช่เล่นเลยนะคนทำสวนไผ่ส่วนใหญ่จะรู้นะครับผมลองตัดมาชั่งดูหน่อนี้เลยจะลองตัดหน่อนี้มาชั่งให้ดูหน่อไม้หน่อนี้มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย1กิโลกรัมนะครับซึ่งไผ่โซนนี้เนี่ยผมจะตัดทุก7วันและไผ่โซนที่เห็นเนี่ยมันจะมีอยู่แค่7กอเท่านั้นนะครับเหลือไว้แค่7กอเอาทีนี้เรามาลองเทียบราคากันสมมุติว่าหน้าฝนเนี่ยขายกิโลกรัมละ10บาทตัดแค่กอละ3หน่อนะครับย้ำว่าตัดแค่กอละ3หน่อนะโดยเฉลี่ยแล้วมันตกหน่อละ1กิโลตัดแค่กอละ3หน่อก็กอละ3กิโลมีอยู่7กอก็21กิโลต่อการตัด1รอบคือสัปดาห์หนึ่งผมจะตัดครั้งเดียวอันนี้คิดตัวเลขน้อยๆให้ดูก่อนนะครับอันที่จริงมันมากกว่านี้แหละเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์เกินไปหน่อไม้ที่ตัดจากโซนนี้ตัดแค่กอละ3หน่อมี7กอแต่ละรอบของการตัดอาทิตย์หนึ่งตัดครั้งนึงน่ะก็ได้21กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ10บาทก็เป็นเงิน210บาทเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ก็เดือนหนึ่งก็ได้840บาทจากหน่อไม้แค่7กอได้เดือนละ840บาทเริ่มตัดขายตั้งแต่เดือนมิถุนายนกระทั่งเดือนตุลาคมหน้าฝนนะหน้าหนาวเนี่ยไม่รวมเพราะว่าไผ่มันจะพักตัวนะครับรวม4เดือนจะมีรายได้จากการขายหน่อไม้แค่7กอนี้เป็นเงิน 3,360 บาทอันนี้คิดแค่ไผ่7กออย่างที่บอกไปนะครับตัดแค่กอละ3หน่อเอง
หากเราปลูกไผ่ด้วยระยะ4คูณ4เมตรจะปลูกได้100ต้นหากดูแลให้ดีแบบนี้ตัดขายแค่กอละ3หน่อหน่อละประมาณ1กิโลกรัมอันนี้หน่อไม้กิมซุงนะครับแต่มันมีหน่อไม้ที่หนักกว่านี้อยู่นะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันสมมติว่าเราปลูก1ไร่ระยะ4คูณ4ได้100กอตัดแค่กอละ3หน่อก็ตกกอละ3กิโล100กอก็300กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ10บาทเป็นเงิน 3,000 บาทต่อการตัด1รอบหรือ1สัปดาห์นะครับเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ตัด4ครั้งก็ 3,000 คูณ4ก็เป็น 12,000 บาทต่อเดือนนะครับหน้าฝนนะขายแค่10บาทราคานี้ขายเฉพาะหน้าฝน4เดือนอย่างที่บอกไปก็เอา 12,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคูณ4เข้าไปก็จะมีรายได้จากการขายหน่อไม้หน้าฝนเป็นเงิน 48,000 บาท4เดือนได้ 48,000 บาทอันนี้คิดเฉพาะหน้าฝนนะตัวเลขที่ผมบอกมานี่คือตัวเลขคร่าวๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมเรื่องราคานะแต่ผลผลิตเนี่ยเชื่อได้เพราะว่าผมทำข้อมูลไว้และมันให้ผลผลิตจริงๆแต่ราคาและความต้องการหน่อไม้สดของตลาดในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันมันแตกต่างกันนะครับบางพื้นที่ก็ขายไม่ได้หน่อไม้ป่าออกเยอะหรือมีคนทำสวนไผ่กันเยอะราคาก็อาจจะลดลงเกินครึ่งหรือต่ำกว่านี้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผลผลิตที่ผมเก็บข้อมูลมามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับซึ่งในการปลูกไผ่เนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ออกนอกฤดูกาลได้คือการจำลองหน้าฝนใส่เข้าไปการรู้จักไว้ลำการรู้จักการบำรุงให้น้ำอย่างต่อเนื่องผลผลิตมันก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับถึงผลผลิตมันอาจจะสู้หน้าฝนไม่ได้แต่ราคามันห่างกันมากถูกไหมครับซึ่งราคาหน้าแล้งเนี่ยจะสูงกว่าหน้าฝน 2-3 เท่าตัวนะสมมติว่าหน้าฝนขาย10บาทหน้าแล้งช่วงเดือนกุมภาเนี่ยทำให้ออกนอกฤดูให้มีผลผลิตออกคือหลังปีใหม่พ.ศ.มาเนี่ยมันทำได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดแล้วก็ทำด้วยในโซนนี้แหละจะค่อยอัปเดตให้ชมผลผลิตหน้าแล้งมันจะสูงกว่าหน้าฝน 2-3 เท่าหน้าฝนขาย10บาทหน้าแล้งอาจจะขาย 20-30 บาทประมาณนี้แล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้เป็นราคากลางๆแล้วแต่พื้นที่นะเลขอย่างเนี่ยผลผลิตมันไม่พอจำหน่ายอยู่แล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่าการที่จะทำหน่อไม้ให้ออกนอกฤดูกาลได้เนี่ยหนึ่งเลยปัจจัยหลักต้องอาศัยน้ำสวนไหนที่มีแหล่งน้ำที่ดีก็จะได้เปรียบและได้กำไรจากจุดนี้นี่เองซึ่งการปลูกไผ่1ไร่หากเทียบกับการปลูกข้าว1ไร่ตามฤดูกาลนะครับสมมุติว่าเราปลูกข้าวให้ได้1ตันต่อไร่ซึ่งมันก็ยากอยู่นะขายเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 11,000 บาทถึง 14,000 บาทต่อตันอันนี้ผมไปเช็คราคากลางมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะเห็นว่ารายได้จากการทำสวนไผ่มันมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญข้าวเนี่ยต้องปลูกทุกปีต้องการน้ำมากด้วยปีไหนฟ้าฝนไม่ดีก็เอวังส่วนไผ่มันเป็นพืชระยะยาวนะครับมันอาจจะไม่ใช่ไม้ยืนต้นพวกโรคแมลงต่างๆมันก็ไม่มีรบกวนไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่บำรุงแค่ปุ๋ยคอกรอบคนกออย่างเดียวนะครับที่เห็นดกๆแบบนี้คือช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาขี้วัวไปใส่เอาปุ๋ยคอกไปใส่ก็กอละ 2-3 กระสอบนะครับที่เห็นมันดกๆแบบนี้นะและที่สำคัญไผ่ยิ่งตัดยิ่งออกหน่อถ้าเกิดว่าเราหาพื้นที่ปลูกดีๆมีแหล่งน้ำก็สามารถทำให้ออกนอกฤดูกาลได้ก็จะได้ราคาที่สูงอีกเท่าตัวนะครับคลิปนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูเฉพาะไผ่กิมซุงโซนนี้เฉยๆนะครับหากเปลี่ยนจากไผ่กิมซุงเป็นไผ่ในสกุลเดนโดซินามัสอย่างพวกไผ่ยักษ์ปักกิ่งที่ให้หน่อไม้ที่มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 กิโลกรัมเนี่ยแล้วก็บริหารจัดการกอก็ง่ายกว่าผลผลิตและราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวนะครับสรุปแล้วข้อสงสัยที่ว่าปลูกไผ่1ไร่มันมีรายได้มากกว่าทำนาจริงหรือโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะจริงนะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ผมก็ได้รวบรวมแล้วก็สรุปมาจากสวนผมเองนะครับดินโซนนี้เป็นดินร่วนปนทรายมันเป็นพื้นนาเก่าด้วยมันก็มีความสมบูรณ์อยู่บ้างมันก็เลยทำให้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องหน่อไม้เนี่ยมันก็ได้น้ำหนักอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ชักชวนหรือไม่ได้เชิญชวนไม่ได้แนะนำให้ทุกท่านหันมาปลูกไผ่นะครับไม่ได้ชักชวนให้รื้อแปลงนามาทำสวนไผ่นะเพียงแต่ว่าผมมาเปรียบเทียบข้อมูลให้ดูว่าปลูกไผ่1ไร่กับทำนา1ไร่เนี่ยถ้าดูแลดีผลผลิตมันแตกต่างกันแค่ไหนและราคาที่ผมบอกมาในคลิปนี้เนี่ยเป็นราคากลางๆนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันบางโซนที่ไม่มีสวนไผ่เลยที่แห้งแล้งทำนอกฤดูไม่ได้แต่พอหน้าฝนมีหน่อไม้ป่าออกเยอะเนี่ยบางทีหน่อไม้ของไผ่เศรษฐกิจมันอาจจะขายไม่ได้เลยก็มีนะแต่ผลผลิตหน่อไม้เนี่ยถ้าเราดูแลดีถ้าเรามีการบริหารจัดการกอที่ดี
เหมือนไผ่7กอที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยผลผลิตมันได้แบบนี้จริงๆก็คือผมสมมุติให้ดูคร่าวๆว่าตัดแค่กอละ3หน่อเท่านั้นเองก็ถือว่านำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับสุดท้ายไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหากทำในสิ่งที่เรารักพอใจในสิ่งที่เราทำพอใจในสิ่งที่เรามีมันก็น่าจะมีความสุขอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตามกระแสไม่ต้องเชื่อโดยไม่มีข้อมูลจริงและไม่ต้องเชื่อโดยไร้เหตุผลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ